สนับสนุนโดย dudehosting.com สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุภกิจทองดีจาก www.sourcecode.in.th นะฮะวันนี้จะมากล่าวถึงเรื่องของการติดตั้งนะครับ Linux นะฮะที่ผมจะใช้ก็คือ CentOS เนี่ยสำหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับบน VirtualBox นะฮะซึ่ง VirtualBox นี่ก็คือตัวของชุดของโปรแกรมนะครับที่ทำให้เครื่องของเราเนี่ยสามารถที่จะลง operating system นะฮะหรือ OS เนี่ยต่างๆได้บนตัว VirtualBox นะฮะแปลว่าเราบูตเข้ามาในระบบของสมมุติว่าเป็นระบบ Windows นะครับเราสามารถใช้ VirtualBox หรือ VirtualBox นะฮะทำการติดตั้ง OS อื่นเช่น Linux นะครับหรือแม้กระทั่ง Windows นะครับไปไว้บนตัวโปรแกรมนี้นะฮะแล้ว OS ตัวอย่างนะครับที่ผมจะมานำเสนอนี่ก็คือ CentOS นะฮะ CentOS ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว OS ที่พัฒนาต่อมาจากตัวระบบปฏิบัติการ Linux นะครับเป็นดิสทริบิวเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะของ Linux นั่นเองนะครับซึ่งส่วนแรกที่เราจะมาดูก็คือตัวของ VirtualBox นะฮะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก virtualbox.org นะครับในส่วนของ CentOS ก็เข้าไปที่ centos.org นะฮะไปดูที่ VirtualBox ก่อนนะครับตัวของ VirtualBox เนี่ยเดิมทีเป็นของ Sun นะฮะซึ่ง Sun เนี่ยได้ถูก take over โดยบริษัท Oracle ไปที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วลักษณะของหน้าเว็บก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะจะมีโลโก้ของ Oracle แทรกเข้ามานะฮะก็ในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเมนูด้านข้างนี่นะครับของ VirtualBox นะฮะก็จะมี VirtualBox เวอร์ชันปัจจุบันคือเวอร์ชัน4นะครับสำหรับ Windows ก็มีสำหรับ OS X นี่ก็คือ Mac นะฮะก็จะมีด้วยแล้วก็นอกนั้นก็จะมี Solaris แล้วก็ Linux นะฮะซึ่งในที่นี้ผมได้ดาวน์โหลดและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัว VirtualBox โดยที่จะอยู่ที่เมนูนะฮะ Start นะครับโปรแกรมนะฮะแล้วเข้าไปที่ Oracle VM นะฮะ VirtualBox นะฮะคลิกตัวลิงก์ VirtualBox ขึ้นมาคือตัวของ VirtualBox นะฮะที่จะใช้ซึ่งผมได้ตอนนี้ผมได้ติดตั้งในส่วนของ VirtualBox ตัว OS ตัวอื่นไว้1อันนะครับสำหรับของบางท่านเนี่ยถ้าเปิดมาแรกๆก็จะไม่มีเมนูนี้นะฮะกลับมาในส่วนของ CentOS นะฮะก็เข้าไปที่ centos.org นะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของมันนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะมีในส่วนของเวอร์ชันล่าสุดนะก็คือ CentOS เวอร์ชัน5นะครับซึ่งในที่นี้ผมได้ดาวน์โหลดตัวเวอร์ชัน x86-64นะฮะก็คือ64บิตหากใครต้องการอีกเวอร์ชันก็คือ32บิตก็สามารถดาวน์โหลดจากลิงก์นี้ได้นะก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับและทำการดาวน์โหลดในส่วนของ Mirror หรือว่าส่วนของเว็บไซต์ต่างๆที่เขากระจายไว้ให้ดาวน์โหลดนะก็ทำการดาวน์โหลดมานะซึ่งในที่นี้ผมได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะแล้วนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะชื่อว่า CentOS 5.6 นะครับ x86_64 นะเป็นไฟล์ DVD นะด้านในก็จะมีไฟล์ DVD อยู่2ไฟล์นะครับ .iso นะเริ่มกระบวนการติดตั้งนะครับก็ทำการเปิดไปที่ Oracle VM VirtualBox นะครับแล้วคลิกไปที่ New นะแล้วคลิก Next จากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับในส่วนของ VM Name Virtual Machine Name นะฮะตรงนี้แล้วก็ในที่ผมตั้งชื่อว่า CentOS นะครับจากนั้นส่วนนี้จะเป็น Operating System ที่สามารถติดตั้งได้นะฮะก็จะมี Mac ด้วยนะครับมี Mac Linux แล้วมี Windows นะฮะตรงนั้นตัวอื่นเนี่ยแทบจะต้องเป็นคนที่เล่นจริงๆถึงจะรู้จักนะครับในที่นี้ก็ต้องเป็นตัวของ Linux นะฮะจากนั้นก็ลองหาในส่วนของ CentOS นะฮะจะเห็นว่ามันไม่มีนะครับผมก็จะเลือกเป็น Linux 2.6 นี่คือเวอร์ชันของ Kernel นะแล้วก็เลือกเป็น64บิตเพราะว่าผมดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันที่มี64บิตมานะครับจากนั้นก็คลิก Next ไปนะฮะเดี๋ยวขอกลับไปก่อนนะคลิกเร็วไปหน่อยโอเคเอาใหม่นะครับ CentOS นะฮะ Linux เป็น Linux เว
เวอร์ชัน26/64 บิตนะครับคลิกเน็กตรงนี้จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเมมโมรีนะฮะว่าเราจะแชร์เมมโมรีให้ใช้เท่าไหร่นะในที่นี้ผมก็ตั้งแค่512นะพิมพ์ตัวเลขไปได้เลยนะ512แล้วคลิกเน็กไปนะครับตำแหน่งต่อมาจะเป็นตำแหน่งว่าตัว virtual ตัว virtual file เนี่ยเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะในที่นี้ก็คือสามารถที่จะสั่งสร้างใหม่ได้หรือว่าใช้ virtual file ที่เรามีอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไฟล์นามสกุลมันจะเป็นไฟล์นามสกุล .vdi นะฮะ vdi หากเราดาวน์โหลดมาแล้วเราสามารถที่จะสั่งมาโอเพนจากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งสิ้นฮะแต่ในกรณีนี้นี่ผมจะ create นะครับทำการ create ใหม่คลิกนี้เน็กนะฮะเน็กอีกครั้งหนึ่งเลือกเป็น Dynamic นะครับไม่ได้ Fixed Storage Fixed Storage นี่คือถ้าเราจองไว้10กิกมันก็จองพื้นที่ไปเต็มๆเลย10กิกแต่ Dynamic เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการใช้ถ้าเราใช้เราจองไว้10กิกแต่เราใช้แค่ประมาณ5กิกมันก็จะมีพื้นที่แค่5กิกนะซึ่งแบบนี้จะฉลาดกว่าอีกส่วนหนึ่งนะฮะส่วน Location ตรงนี้ก็คือต้องการให้เซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับก็คือ OS ของเราระบบปฏิบัติการใหม่ของเราทั้งก้อนเนี่ยเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะฮะก็ในที่นี้ผมคลิกเข้าไปนะฮะแล้วทำการเลือกนะครับเอาเป็นที่ Drive D นะครับตั้งโฟลเดอร์ไว้ว่า World นะฮะ CentOS นะครับโฟลเดอร์นี้นะแล้วคลิกเซฟนะครับก็จะเป็นการเซฟไฟล์ .vdi ไปไว้ที่นี่นะแล้วพื้นที่ที่ต้องการนะครับว่าต้องการเนี่ยจะใช้พื้นที่เท่าไหร่นะในที่นี้มันมีค่า default ประมาณ8กิกมาผมก็สมมุติไว้ประมาณสัก20กิกนะโอเคสัก20กิกแล้วคลิก next ไปนะครับจากนั้นก็คลิก finish ได้เลยนะโอเคตอนนี้เรามี OS ขึ้นมาแล้ว1ตัวนะฮะแต่ในการติดตั้ง OS ของเราจำเป็นจะต้องใส่แผ่น CD ใช่ไหมครับใส่แผ่น DVD เพื่อทำการติดตั้งนะครับวิธีการก็คือตอนนี้เรามีไฟล์ DVD แล้วนะฮะเราให้คลิกที่ Storage ตัวนี้นะฮะคลิก Storage ตัวนี้จากนั้นนะครับในส่วนของStorage จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเป็นใน Storage นะฮะจะมีลักษณะเป็น Empty อยู่ก็คือว่างอยู่ครับว่างอยู่ก็คือเราไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรเมาส์ไฟล์หรือว่าเอาไฟล์ ISO มาใช้งานนะฮะแล้วก็คลิกที่ Empty ตัวนี้แล้วก็ทำการคลิกช่องสีเหลืองๆนี้นะครับเข้ามาจะสังเกตได้ว่าเรามี ISO อยู่อันเดียวนะฮะซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการนะก็ต้องแอดเข้ามาก่อนนะครับแอด ISO แอด ISO ไฟล์ของ Linux นะฮะของ Linux ซึ่ง ISO ไฟล์ Linux ผมก็ดาวน์โหลดไว้อยู่ตรงนี้นะเอาแผ่นแรกก่อนนะครับน่าจะใช้เฉพาะแผ่นแรกแผ่นเดียวตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะเราได้มาเรียบร้อยแล้วไฟล์ตัวนี้นะคือไฟล์แผ่นติดตั้งเมาส์ติดกับแผ่นจำลองเป็นแผ่น DVD นะให้เข้ากับ OS ฉะนั้นแล้วถ้าเราสตาร์ทขึ้นมานะครับก็จะเป็นการติดตั้งนะฮะ OS ตรงนี้ก็จะมีการแจ้งว่าคุณจะต้องกดControl Right Control นั่นก็คือปุ่มคอนโทรลด้านขวาเพื่อให้ออกจากการแคปเจอร์นะฮะสมมติว่าเมาส์ของเราเนี่ยอยู่ด้านนอกนะฮะถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเมาส์เราจะอยู่ใน OS อีกตัวหนึ่งถ้าเราต้องการออกให้กดคอนโทรลด้านขวานะฮะก็คือมันจะมีปุ่มคอนโทรลซ้ายกับขวาบนคีย์บอร์ดให้เรากดคอนโทรลด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะฮะบูตเข้ามาแล้วนะครับลองคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะมีแจ้งเตือนว่าเป็นการแคปเจอร์ผมกด Enter นะครับเพื่อทำการติดตั้งนะฮะโอเคตอนนี้รอให้ตัวติดตั้งทำงานนะฮะมาถึงกระบวนการแรกนะฮะกระบวนการแรกจะมีการเทสตัว CD นะฮะซึ่งตอนนี้มันจะมองตัวไฟล์ของเราเป็น CD นะครับซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องทำการเช็คใดๆทั้งสิ้นนะว่าเป็น
CD จำลองของเรามีความผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสคริปไปได้นะครับสคริปไปได้นี่คือหน้าจอการติดตั้งนะฮะก็คลิกเน็กไปนะครับของ CentOS เลือกภาษานะฮะเลือกภาษาต่อไปก็เรื่องของคีย์บอร์ดนะฮะผมก็ยัง default เป็นภาษาอังกฤษนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของ partition นะครับ partition ซึ่งไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาเกี่ยวกับ partition ของเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวไฟล์ที่มันเป็น Virtual Machine เนี่ยมันเป็นไฟล์ก้อนเดียวนะสามารถที่จะสั่ง All Partition Select Drive and Create Default Layout ก็คือให้มันทำ Layout ให้อัตโนมัติเลยจากไฟล์ก้อนนี้ก้อนเดียวก็คือ20กิกนะจะมีชื่อว่า SDA นะ20ตรงนี้ประมาณ20กิกจากนั้นก็คลิก Next นะคลิกนิ่งตรงนี้นะแล้วตรงนี้เป็นการยืนยันว่าข้อมูล20กิกทั้งหมดนี้จะถูกลบไปนะครับก็คอนเฟิร์มไปกด yes นะตรงนี้จะเป็นการเซตการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเป็นลักษณะของ DHCP นะก็คือการกระจาย IP ให้โดยอัตโนมัตินะฮะหากใครที่ต้องการให้เป็นเมนูก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้นะในกรณีนี้ผมขอเป็นตัวของ DHCP ไว้ก่อนฮะแล้วก็เลือกประเทศนะคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเลือกเอเชียบางกอกนะฮะแบงคอกจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดของรูทนะครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับครั้งที่2นะฮะซึ่งพาสเวิร์ดนี้ก็จะใช้ในการล็อกอินของระบบนะฮะจากนั้นก็ทำการเลือกเดสก์ท็อปที่ต้องการหากใครต้องการที่จะเซตพวก GUI เป็นเดสก์ท็อปก็สามารถเลือกได้นะฮะอาจจะเป็น Genome ก็ได้หรือเป็น KDE ก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมขอเลือกเป็นการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวนะครับเป็นการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นะฮะเท่านั้นนะฮะแล้วจากนั้นก็เลือกเป็น Customize Now ก็คือให้ทำการปรับแต่งการติดตั้งนะฮะโดยที่มันจะบอกว่าภายในชื่อของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราสามารถติดตั้งได้นะครับอันแรกนะฮะในส่วนเดสก์ท็อปนี่ผมก็ไม่เลือกเลยนะฮะมาในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเลือก Editor นะฮะ1อันแล้วก็ Text Based Internet อีก1อันนะฮะ Developer ก็เอา Development Library นะฮะแล้วก็Development Tool นะฮะตัวนี้ด้วยดีกว่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาโอเคต่อไปในขั้นของเซิร์ฟเวอร์นะฮะ DNS เซิร์ฟเวอร์หากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะฮะเอาไปใช้งานในลักษณะของเป็น DNS ด้วยนะครับก็คือเป็นมีชื่อเว็บต่างๆเก็บในตัวของเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเลือกตรงนี้นะ FTP นะครับในส่วนของ Legacy ตัวนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะ Mail Server เอาด้วยนะฮะ MySQL Database เอาด้วยนะครับ NetworkNew Server นี้ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วผมเอาออกนะ Postgres หากใครใช้ database ที่เป็น Postgres SQL ครับที่มันมันจะคล้ายๆกับ My นะครับก็คลิกเลือกได้นะตรงนี้ก็เอานะแล้วก็ Web Server นะครับ File Server นี้ผมเอาออกนะต่อไปก็ไปที่ Base System Base System เอา Admin ด้วยนะ Admin Toolเครื่องมือสำหรับแอดมินมีเบสเอาแดนอัพออกซะ System Tool นะฮะเอา System Tool ด้วยดีกว่านะครับแล้วก็ Virtualize นะครับตอนนี้ยังไม่เอานะฮะ Cluster โอเค Language ถ้าสมมติว่าเรามีภาษาไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนหาภาษาไทยเราสามารถติดตั้งได้เลยนะฮะตัวภาษาไทยแล้วก็เอาภาษาเดียวนะภาษาไทยเราคลิกนิกนะครับอ
ตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการเช็คนะฮะว่าแพ็กเกจที่เราเลือกทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปใช้ไฟล์อะไรบ้างนะต้องติดตั้งไฟล์อะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นหน้าก่อนการติดตั้งนะฮะคลิก Next นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่เป็นกระบวนการนะเริ่มต้นจากการ Format นะครับ Format แล้วก็จัดการเรื่องของ File System นะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มติดตั้งแพ็กเกจไฟล์ต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็คือจะใช้เวลาตามจำนวนแพ็กเกจที่คุณเลือกนะฮะหากทำการเลือกพวก X Window เข้ามาด้วยนะครับใส่ Gnome ใส่ KDE เข้ามาด้วยก็จะมีเวลาที่นานขึ้นนะครับผมครับเมื่อกระบวนการในการติดตั้งนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะฮะซึ่งเราก็ต้องทำการคลิกในส่วนของการรีบูทนะครับตัวของ OS นะที่เราเพิ่งติดตั้งไปมันก็จะทำการรีบูทเข้ามานะ ตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอนะฮะที่จะแสดงสถานะต่างๆนะครับกระบวนการในการบูตของระบบปฏิบัติการ Linux นะฮะที่ชื่อว่า CentOS นะฮะส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการสตาร์ทเซอร์วิสนะ เอามาถึงหน้านี้นะครับในการรีบูทครั้งแรกนะฮะหลังจากการติดตั้งแล้วจะมีส่วนของการกำหนดค่าเกี่ยวเรื่องไฟร์วอลนะฮะให้กดไปเลือกที่ตำแหน่งไฟร์วอลนะฮะจากโดย Arrow Key แล้วกดแท็บนะแล้วก็กด Enter นะครับ Run to นะฮะในส่วนนี้ก็คือจะส่วนเป็นส่วนไฟร์วอลว่าเราจะเซตไฟร์วอลไว้ให้ enable ไว้หรือเปล่านะครับก็คือให้มันทำงานหรือเปล่าหรือว่า set ให้เป็น disable นะฮะซึ่งในกรณีนี้ผมจะ set ให้เป็น disable แล้วก็ set ในตัวของ SE Linux เนี่ยให้เป็น disable ด้วยเนื่องจากผมจะลงไฟร์วอลย่ออื่นนะครับซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะแล้วก็กดแท็บหนึ่งครั้งนะฮะนอกจากเรื่องไฟร์วอลแล้วมีเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับ network นะครับแล้วก็ซิสเต็มเซอร์วิสต่างๆที่จะรันขึ้นมานะฮะโอเคผม exit ก่อนนะฮะหน้าจอแรกนะครับจะเป็นการล็อกอินให้ใส่ username นะฮะในที่นี้ก็คือเป็น root นะครับ root แล้วก็ป้อน password ที่เราเคยได้กำหนดไว้ตอนกระบวนการติดตั้งนะตอนนี้เราเข้ามาหน้าจอแรกแล้วนะครับตอนนี้เราต้องการตรวจสอบนะครับว่าสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่านะให้ลองปิงดูนะครับปิง www.sourcecode ก็ได้นะ sourcecode.nets เห็นว่าใช้คำสั่งปิงไปแล้วนานมากเลยนะมันแฮงไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะช้านะให้กด Control นะฮะแช่ไว้แล้วกดตัว Z เพื่อยกเลิกแล้วลองใช้คำสั่ง if
config นะครับแล้วก็ให้สังเกตที่ ETS 0นะฮะก็คือตัวของการ์ดแลนของเรานะครับว่าเราเป็น IP อะไรนะปัจจุบันเนี่ย IP จะเป็น IP เบอร์10.0.2.15นะฮะผมลองดูใหม่นะครับปิงไปที่ www.sourcecode.ans นะฮะปิงไม่ได้นะฮะลองรีสตาร์ทตัวเน็ตเวิร์กใหม่นะครับโดยใช้คำสั่ง slash /etc นะฮะ rc.d นะครับ init กดแท็บหนึ่งครั้งนะฮะมันจะขึ้นเป็น .d ให้เลยนะแล้วก็เน็ตเวิร์กแล้วก็รีสตาร์ท enter นะฮะทดสอบรีสตาร์ทเน็ตเวิร์กดูนะฮะโอเคงานนี้ลองปิงใหม่นะปิง web.sourcecode.an.th ยังปิงไม่ได้เดี๋ยวลองไปปิงไปที่อื่นนะเผื่อซอร์สโค้ดจะเว็บจะปิดอยู่นะลองปิงไป Google แล้วกันนะ .com โอเคเพราะว่าเว็บไซต์ซอร์สโค้ดอาจจะปิดไม่ให้ปิงก็ได้นะแต่ลองปิงไปที่ Google เนี่ยปิงได้เพราะว่าตอนนี้เราออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะกด Ctrl Z นะหมายความว่าตอนนี้ if config ตอนนี้นะครับเครื่องนี้หรือ OS ตัวนี้สามารถติดต่อกับเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะฮะแต่ที่ผมจะอธิบายก็คือในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้กด Ctrl ด้านขวาแช่นะฮะเอาเมาส์ไปวางอยู่ส่วนของรูปจอนี่ฮะรูปจอตรงนี้นะครับคลิกขวานะฮะแล้วก็เลือก Network Adapter นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการกำหนด Network Adapter นะฮะซึ่งวิธีการตอนนี้จะเป็นวิธีการ NAT นะฮะ NAT ก็คือย่อมาจาก Network Address Translator นะฮะก็คือตอนนี้ IP นะครับจุด10 10.0.2.15 เนี่ยนะครับมันจะถูกสร้างเป็นวงการทำงานนะเหมือนเป็นวง LAN 1วงเอาไว้นะครับแล้วกระโดดอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครื่องนี้ทั้งเครื่องนะโดยตอนนี้ให้สังเกตดูว่าในส่วนที่เป็นไวเลสของผมนะครับชนิดหนึ่งนะให้ดูตรงนี้นะในส่วนที่เป็นไวเลสของผมเนี่ยผมต่อไวเลสอยู่นะครับเป็นไวเลส1อันนะฮะถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วก็ดูในส่วนของดีเทลเนี่ยจะเห็นได้ว่า IP เครื่องนี้จริงๆก็คือเป็น 192.168.1.7 นะครับแล้วตัวของIP ของวงของ OS นะฮะของ CentOS จะเป็นวง10เป็น IP 10.0.2.15 นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าผมเอา IP 10.0.2.15จะลองเข้าเว็บนะฮะจะเข้าเว็บ 10.0.2.15 กด enter นะครับลองเข้าเว็บดูรู้สึกว่าจะช้าใช่ไหมมันจะเข้าเหมือนช้ามากอ่ะเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่า head ว่า Apache start หรือยังฮะให้เข้าไปที่etc/rc.d นะครับเผื่อว่า init นะครับเผื่อว่าตัว Apache ยังไม่สตาร์ทนะ httpd สอบถาม status นะครับอ๋อตอนนี้ stop อยู่ตอนนี้ผมให้สตาร์ทนะ httpd ให้สตาร์ทก็คือให้สตาร์ท Apache ขึ้นมาฉะนั้นแล้วถ้าผมเข้าเว็บอีกรอบนะฮะดูสิเข้าได้ไหมมันจะนิ่งมากเลยฮะงั้นผมลองปิงดูนะครับปิงไปที่ IP 10นะครับจากตัวเครื่องเนี่ยจุด0จุด2จุด15ปิงไปจะปิงไปไม่เจอครับจะปิงไปไม่เจอแปลว่าตัวเครื่องของผมนะครับไม่สามารถตัวเครื่องหลักนะฮะเครื่องโฮสต์ของผมเนี่ยไม่สามารถต่อเข้าไปหาอีกเครื่องนึงได้นะซึ่งมันเป็นวงเขาเรียก
เป็นวงแลนอีกวงหนึ่งวิธีการแก้นะครับผมกลับมาในส่วนของ Network Adapter ด้านล่างนะครับคลิกไปนะฮะแล้วเปลี่ยนจาก NAT ให้เป็น Bridge นะฮะ Bridge ก็คือสะพานนะครับก็คือหากมีการ์ดแลนหรือมีอะไรก็ตามอยู่มันจะเป็นวงเดียวกับผมก็คือเป็นสะพานทอดข้ามมาเลยไม่จำเป็นต้องไปแปลงเป็นอีกวงหนึ่งนะฮะจำง่ายๆอย่างนี้นะครับคือเป็นบิตนะฮะจากนั้นก็เลือกอะแดปเตอร์นะฮะซึ่งในที่นี้ผมใช้ไวเลสฉะนั้นผมจะเลือก Astro ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะฮะคลิกโอเคไปเข้าไป Restart Network นะครับหนึ่งครั้งดปุ่มลูกศรขึ้นบนฮะหาคำสั่งเดิมนะครับคือ Network Restart คำสั่งนี้นะกด Enter กำลังรอ IP อยู่นะครับเพราะในวงที่ผมใช้อยู่จะมี DHCP นะฮะอยู่เครื่องหนึ่งก็ลองใช้คำสั่ง if config ดูนะฮะ if config ก็จะเห็นได้ว่า IP ได้มานะฮะ 192.168.1.5 นะครับก็คือ IP ของเครื่องนี้นะฮะผมก็ลองป้อน IP เข้าไปนะ1922.168.1ใช่ไหม .15กลับไปดูใหม่อ๋อ .1.5 เนี่ย .1.5เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือหน้าของ Apache นะฮะหน้า Apache ที่อยู่บนเครื่องนี้นะครับที่อยู่บนเครื่องนี้นอกนั้นแล้วจะมีจะสังเกตว่าตอนนี้HTTP D เนี่ยหรือว่าตัว Apache เนี่ยมันสตาร์ทไม่อัตโนมัติผมก็ใช้คำสั่ง Setup นะครับเข้าไปในส่วนของ Service นะฮะแล้วแท็บมาที่ Run To นะกด Enter แล้วเข้าไปหา HTTPD นะฮะนะครับตัวนี้นะจะเห็นว่ายังไม่มีดอกจันอยู่นะครับ HTTPD ตัวนี้ให้กด Space Bar 1ครั้งนะครับกดแล้วก็แท็บ1ครั้งแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็สามารถออกจากระบบได้คลิกลงมาตอนนี้หากเราต้องการรีบูทตัวของ OS นี้ใหม่เข้ามาใหม่ตัว Apache ก็จะถูกสตาร์ทแบบอัตโนมัตินะฮะนี่คือเบื้องต้นนะฮะวิธีการในการที่จะติดตั้งนะครับระบบปฏิบัติการ Linux อยู่บนตัว VirtualBox นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะเซตตัวของOS ตัวเนี้ยของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองขึ้นมาได้นะฮะโดยเป็น Linux จริงๆนะครับสามารถที่จะติดตั้งเซอร์วิสอื่นๆเช่นเป็น FTP ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของไฟล์หรือว่าลักษณะของมีเดียเซิร์ฟเวอร์อย่างอื่นก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะ